โอเคสวัสดีครับพบกับเม็ดแซลมอนนะครับวันนี้ก็เป็นตะลุยโจทย์ NL 2นะครับที่153นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆคนไหนเนี่ยที่พอมีเวลานะพี่แนะนําว่าให้ลองพอฟีโดแล้วก็ลองคิดเองทําเองก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยค่อยไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับแต่ว่าน้องๆคนไหนเนี่ยเวลาน้อยแล้วไม่เป็นไรเปิดฟังไปได้เลยนะกดกอคูณไปได้เลยจะได้ทบทวนโดยไม่เสียเวลานะครับอ่ะแต่ว่าทั้งน้องคนไหนพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยนะครับนี่เป็นเคสผู้ป่วยชาย50ปีนะมาดูเรื่องของ memory loss นะครับ exaggerated storytelling นะหรือใช้คำหนึ่งว่า fabulation ก็ได้นะครับพูดเพ้อเจ้ออะไรพวกนี้นะครับแต่งเติมเรื่องราวอะไรต่างๆนะครับอ่ะแล้วก็มี trouble moving his leg trouble moving คือเขาจะพูดถึงเรื่อง ataxia นะเรื่องเกต disturbance อะไรพวกนี้นะครับมา1เดือนตรวจร่างกายไม่มีไข้อะไรไวท์เอาท์ไซด์อะไรก็มีความดันสูงแต่ที่เหลือก็ปกติดีไม่มีอะไรนะแต่มีนิสแทกมัสนะลิมิต EOM แล้วก็มีอะแท็กเซียดีคริสพินพิกเซนเซชันโกรฟแอนด์สต็อกกิ้งแพทเทิร์นนะครับถาม most appropriate management นะครับอันนี้ถ้าเราจำไตรแอดได้อันนี้เหมือนเป็นแพทเทิร์นเรคคอร์ดิชันเหมือนกันในคลิปที่แล้วพี่พูดถึง normal pressure dosage ใช่ไหมครับที่มันเป็นแพทเทิร์นและคอนดิชันเหมือนกันที่จำสามไตแอดนั้นใช่ไหมแต่อันนี้มันก็เหมือนกันก็คือสังเกตว่ามีเรื่องของออฟทาโมพีเจียนะอะแท็กเซียแล้วก็เรื่องของดีเมนเชียนะครับหรือคอนิทีฟอิมแพร์เมนต์นะครับเนี่ยเอเวอรี่ลอสเอ็กซ์เพรสสตอรี่เทลลิ่งเนี่ยมันก็เลยจะเข้าได้กับเวอร์นิเก้เอนเซฟาลอปาธีนั่นเองนะครับดังนั้นแมเนจเมนต์เนี่ยก็คือต้องให้ไอวีไทอะมีนนั่นเองนะครับข้อ B เวอร์นิเก้มันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเวอร์นิเก้โคชคอฟซินโดรมนะครับมันคือเป็นโรคที่เกิดจากโครนิกไทอะมีนหรือวิตามิน B1 deficiency นะครับโดยสาเหตุที่ deficiency ของวิตามิน B1 เนี่ยก็อาจจะเกิดจาก common จะเป็นพวก chronic alcoholism นะครับหรือว่าพวก poor malnutrition ต่างๆนะครับซึ่งไอตัว Wernicke encephalopathy เนี่ยมันเป็นระยะ acute ที่สามารถ reversible ได้นะครับถ้าคนไข้มาระยะนี้เราต้องดีเทคให้ได้แล้วก็ดีทำการทรีทเมนต์คนไข้ก็จะได้หายกลับมาแต่ว่าถ้าเกิดเทิร์นไปเป็นโครนิกแล้วเนี่ยอย่างโคชคอฟไซโคซิสเนี่ยมันจะเป็นโครนิกอิริเวอร์ซิเบิลแล้วนะครับคนไข้เนี่ยก็จะโอกาสกลับมาได้ยากนะครับทีนี้ข้อที่มันมีเซนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะของเวอร์นิเก้เอนเซฟนะครับมันจะมีสามอันที่พี่บอกเนี่ยคอนฟิวชันนะออปโทโมพีดีเมนคอนฟิวชันหรือว่าพวกไอดีเมนเชียอะไรพวกนี้ก็ได้นะแล้วก็ออปโทโมพีเจียนะครับแล้วก็อะแท็กเซียเนี่ย3อันนี้เป็นไตรแอดนะที่เราต้องจำไว้นะครับส่วนโคชคอฟไซโคซิสเนี่ย คนที่เป็นโคชคอฟไซโคซิสก็มักจะต้องเป็นเวอร์นิเก้เอนเซฟมาก่อนหรือบางทีมีลักษณะของโคชคอฟไซโคซิสแล้วก็มีเวอร์นิเก้เอนเซฟาโลปาธีร่วมด้วยบางทีเขาจะเรียกรวมๆกันไปเลยว่าเวอร์นิเก้โคชคอฟซินโดรมนะครับหลักๆก็จะมีเรื่องของ memory loss นี่แหละครับหลักๆจะมีเรื่อง memory loss นะครับแล้วก็Confabulation อันนี้ที่พี่บอกไป Confabulation ก็คือเหมือนว่าพอมันมี memory loss แล้วเขาเหมือนแต่งเติมเรื่องราวต่างๆอะไรเนี่ยเหมือนพูดเพ้อเจ้อพูดอะไรเงี้ยนะครับจะเป็น Confabulation นะบางทีเห็น Hallucination หรือมี Personality Change อ่ะพวกเนี้ยจะเป็นของ Kochakoff ส่วนการ treatment เนี่ยนะครับก็คือให้ IV Thiamine นั่นเองนะก็ให้ IV Thiamine ไปนะครับที่สำคัญหนึ่งเวลาเจอคนไข้อัลกอริทึมหรือมัลนิชันบางทีมักจะมีเรื่องของไฮโปและไกลซีเมียด้วยเพราะว่ามัลนิชันเนี่ยนะครับทีนี้เวลาจะให้กลูโคสเนี่ยก็ต้องจำเป็นที่ต้องให้ไทอะมีนก่อนหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องให้พร้อมกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าให้กลูโคสไปเนี่ยนะครับมันจะไปทำให้ไทอะมีนยิ่งลดลงกว่าเดิมเพราะว่าไทอะมีนเนี่ยมันเป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์ที่มันใช้ในการเกี่ยวกับระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายนะครับเหมือนอารมณ์มันจะ เหมือนอารมณ์มันจะเหมือนเกิดรีฟีดดิ้งอ่ะคือเราให้กลูโคสไปโดยที่คนไข้เขาแอลกอฮอลิซึมมานานหรือว่าให้มัลนิวทริชั่นมานานเนี่ยแล้วไม่ได้ให้ไทมีนไปถ้าเราให้กลูโคสไปอย่างเดียวเนี่ยมันจะเกิดรีฟีดดิ้งไทมีนจะยิ่งเดฟเวียนซี่คนไข้จะยิ่งแย่นะครับดังนั้นต้องให้พร้อมกันหรือว่าให้ไทมีนก่อนนะครับดังนั้นข้อนี้เนี่ยจากที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเรื่องของมี memory loss แล้วด้วยนะครับมี ophthalmoplegia มีเนี่ยเหมือนเป็น confusion นะครับมี ataxia นะครับแสดงว่า
แสดงว่าน่าจะเป็นโคชคอฟเป็นเบอร์นิเก้โคชคอฟซินโดรมนั่นแหละมีทั้ง2อย่างนะแต่เราก็ต้องคิดให้ IV ไทอามีนนั่นเองนะครับเอาข้อ B อ่ะต่อมานะครับ50ปีผู้ชายมาด้วยเรื่อง confusion นะแล้วเกิด instability นะครับมีประวัติแอลกอฮอลิซึมนะแล้วก็เคยเข้าโรงพยาบาลหลายรอบเลยด้วยแอลกอฮอล์อินท็อกซ์แสดงว่าให้มาโอ้โหเป็นแอลกอฮอล์จัดๆเลยนะครับคนเนี้ยนะทีนี้ตรวจร่างกายเจอ inattentionity นะ bilateral horizontal nystagmus นะครับ slow and wide wedge gait ก็มีอะแท็กเซียมีเรื่องจะเป็นออฟทอโมวิเจียหรือ nystagmus ก็ได้นะถือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องตาเนี่ยนะครับแล้วก็มีเกต abnormality แล้วก็ confusion นะครับก็น่าจะนึกถึงเป็นเวอร์นิเก้เอนเซฟเพราะมีไตแอดทั้ง3อันเลยนะครับสรุปนะเวอร์นิเก้เอนเซฟนะครับคอนฟิวชันออปโทโมพิเจียหรือมิสแซกแมทก็ได้นะแล้วก็อะแท็กเซียนะครับทรีทเมนต์ก็ให้ IV ไวีไทมีนนะแต่ต้องจำไว้ว่าต้องให้ก่อนกูโคด้วยนะเพราะว่าบางทีเจอไฮโปไกร่วมกันได้นะแต่ต้องให้ก่อนหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องให้พร้อมกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเวอร์นิเก้โคชคอฟซินโดรมนะครับถ้าน้องๆคนไหนสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้า Day 154สวัสดีครับ